ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านรวมไทยพัฒนา8หมู่ที่6ตำบลรวมไทยพัฒนานะครับวันนี้มาดูเกษตรกรปลูกพริกครับผมปลูกพริกปลูกพริกในป่าข้าวโพดข้าวโพดครับอ๋อก่อนที่จะปลูกพริกในป่าข้าวโพดเนี่ยเราเพาะพริกก่อนครับเพาะ1เดือนเนี่ยพริกประมาณกี่วันเนี่ย1เดือนครับประมาณ1เดือนนี่นะครับพริก1เดือนครับพอได้1เดือนแล้วก็เอามาลงปลูกครับข้าวโพดแต่ว่าเราหยอดข้าวโพดก่อนประมาณเท่าไหร่กี่วันแล้วเนี่ย1เดือนมั้งครับ1เดือนพอหยอดข้าวโพดแล้วเราก็พอพริกครับผมนะเดียวกันแล้วก็ใช้อะไรหยอดใช้คนเหรอครับใช้ไม้หลักห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่ประมาณศอกนึงครับอ๋อ1ศอกใช่ไหมครับอ้าว1ศอกอ๋อใช้ไม้แทงเลยครับผมห่าง1ศอก2แถวครับ2แถวในร่องข้าวโพดแล้วก็แถวเว้นแถวครับผมเว้นแถวเลยนะปลูกหลุมละต้นนะครับหลุมละ1ต้นหลุมละ1ต้นคือถ้าปลูกในร่องข้าวโพดเนี่ยมันงามดีนะฮะครับผมว่าเพราะว่าข้าวโพดมันจะบังแสงเป็นเงาให้มันจะเจริญเติบโตได้ดีครับอ๋อผลพลอยได้ครับผมมันจะแข่งกับต้นข้าวโพดสูงขึ้นด้วยถ้าเกิดปลูกเดียวๆไม่ปลูกอะไรเลยก็ไม่โตไม่โตนะครับไม่โตเลยทดลองแล้วใช่ไหมทดลองเลยไม่โตนะทำมาหลายปีแล้วสูตรนี้สำเร็จดีกว่าครับผมแล้วก็ได้พืชสองอย่างอ๋อได้พืชสองอย่างเป็นร่มเงาให้กันนะครับผมแถวนี้ก็ปลูกกันแบบนี้นะครับผมปลูกทั้งตำบลเลยมั้งครับทั้งตำบลเห็นแต่เขาเก็บเม็ดไม่ได้เห็นตอนเขาปลูกยังไงดีนะวันนี้ Facebook ชาวลิศสจมอไซ YouTube เที่ยวทั่วไทยนะครับได้มาเยี่ยมชมพี่น้องเกษตรกรบ้าน8ปลูกพริกในป่าข้าวโพดนะครับเขาเรียกพริกอะไรฮะที่กำลังจะปลูกเนี่ยพริกกะเหรี่ยงครับพริกกะเหรี่ยงนะครับอ๋อราคาดีดิราคาก็ดีครับคือของเขาทนแล้งครับผมแล้วก็ไม่ค่อยฉีดยาเท่าไหร่ไม่ได้ฉีดยาเหมือนซุปเปอร์ฮอตครับอ๋อถึงว่าถึงไม่ปลูกพันนี้ก็ได้แต่ทำหญ้าใส่ปุ๋ยได้ทำหญ้าใส่ปุ๋ยปลูกแบบธรรมชาติเลยครับผมเหมือนพริกจินดาพริกมุ้งเมื่อก่อนนะคือเราปลูกแบบธรรมชาติครับผมครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนข้าวโพดนะครับโดยพี่น้องเกษตรกรบ้านรวมไทยพัฒนา8นะครับปลูกพริกในป่าข้าวโพดนะครับเขาปลูกข้าวโพดได้1เดือนแล้วก็มาปลูกพริกในป่าข้าวโพดแต่พริกที่ปลูกเนี่ยเขาได้เพาะไว้1เดือนเหมือนกันนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวดอยพบพระนะครับชาวดอยชาวพื้นราบนะครับปลูกเหมือนกันหมดวิธีการเดียวกันแต่แล้วแต่คนถนัดบางคนก็ชอบพริกฮอตบางคนก็ชอบพริกจะชี้ฟ้าบางคนก็ชอบพริกกะเหรี่ยงนะแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่เกษตรกรท่านนี้บอกว่าพริกกะเหรี่ยงปลูกง่ายแล้วก็ต้นทุนถูกยาไม่ค่อยฉีดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนปลูกต่อไปนะเอาปักไว้ก่อนนะแล้วเรามาดูเด็กมาปลูกเลยมาเด็กเนี่ยจะถ่ายตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะดูวิธีการปลูกเอาข้าวแถวปลูกเลยอ๋อเราต้นไว้ในหลุมนี่ใช่ไหมครับผม
ต้นไว้ในหลุมนี่แล้วหลุมละต้นหลุมละต้นนี่วิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบนดอยอำเภอพระนะครับทั้งคนดอยคนพื้นราบปลูกเหมือนกันหมดเลยเพราะเรามาอยู่บนดอยนะครับนี่แล้วปีนี้ปลูกกี่ไร่ฮะแปลงนี้10ไร่ครับสิบไร่นะครับผมปีที่แล้วปลูกก็ประมาณ10ประมาณนี้ครับผมราคาปีที่แล้วเป็นไงก็พอได้พอได้นะครับผมปีนี้ตั้งใจนะครับผมมั่นใจนะครับเอามาดูการปลูกพริกนะครับพริกในป่าข้าวโพดแล้วเราปลูกเสร็จกี่วันแล้วมาใส่ปุ๋ยเนี่ย7วันรอให้รากเดินในดินเหมือนกันแล้วค่อยใส่ปุ๋ยหลังจากนี้7วันครับผมใส่อีกอาทิตย์นึง7วัน7วันเราก็มาใส่ปุ๋ยครับผมปุ๋ยส่วนมากใช้สูตรอะไรครับเราก็ใช้ผสมเอายูเรียกับ15ผสมกันครับใส่ทีน้อยกับว่ายังต้นเล็กอยู่อ๋อเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนครับนะครับอันนี้ก็ปลูกถ้าฝนตก 3-4 วันนี้ก็ติดแล้วนะครับผมติดที่ปลูกเมื่อวานก็มีปลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ๋อเราใช้ข้าวโพดห่างกันกี่ศอกประมาณ75ถึง80เซน75ถึง80เซนแล้วก็เราก็เว้นร่องเว้นร่องนะเพื่อเอาพริกใส่แซมใส่แซมนะครับ พริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงพริกบากะยอนะครับวันนี้ปลูกกันในป่ากระโพดนะครับอีก7วันก็มาใส่ปุ๋ยครับอีก7วันมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วปลูกพริกนี่กี่วันได้เก็บเนี่ยประมาณเดือนตุลาถึงตุลาปลายตุลาได้เก็บนะครับกี่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาครับผมคือ4เดือนเลยครับผมร้อยวันขึ้นไปครับผม120วันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยกี่ครั้งครับก่อนจะใส่ปุ๋ย4รอบครับ4รอบ4ครั้งครับ7วันใส่ครั้งที่1แล้วก็นับไปอีก15วันครับ15วันใส่อีก1ครั้ง15วันถึง20วัน15วันถึง20วันรวมทั้งหมด6รอบ4รอบ4รอบได้เก็บแน่นอนได้เก็บแล้วครับได้เก็บแน่นอนได้เก็บหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนะหมดฝนถึงฝนจะหมดก็ออกดอกละเริ่มออกดอกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณชื่ออะไรนะทับบกครับทับบกนามสกุลชมนายครับทับบกชมนายเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านรวมไทยพัฒนา8นะครับผู้มีประสบการณ์ในการปลูกพริกกระเรียงนะครับวันนี้ Facebook เชลฤทธิ์สจ.มาไซนะครับ YouTube เที่ยวทั่วไทยต้องขอขอบคุณน้องทับบกนะครับอดีตมวยดังแห่งเมืองสุโขทัยบ้านสวนนะครับขอลาผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ